สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันชมพู่พัชชาในช่วงประเด็นสังคมค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าณตอนนี้เองสภาพภูมิอากาศบ้านเรานะคะก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราไปดูบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่ามีการแล้งแบบซ้ำซากมายาวนานหลายสิบปีแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือนะคะในการขุดหาเจาะบาดาลต่างๆค่ะเพื่อที่จะนำน้ำเหล่านี้ให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคค่ะและแน่นอนนะคะองค์กรหลักในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือมีการประชุมค่ะเพื่อนำผู้นำประเทศต่างๆนะคะในการมาดูเรื่องของนวัตกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก20ประเทศทั่วโลกร่วมหารือกันค่ะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วก็ผลการวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของปัญหาน้ำบาดาลนะคะรวมถึงยกระดับความสำคัญของน้ำบาดาลในเวทีระดับนานาชาติด้วยค่ะโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ด้วยและสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งค่ะที่ทางเทศบาลตำบลห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นี้จริงๆแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องของการแล้งแบบซ้ำซากมายาวนานกว่า30ปีแล้วแต่ว่าณตอนนี้ชาวบ้านยิ้มได้แล้วค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามได้กับวิทยาชุดนี้ค่ะโครงการน้ำบาดาลที่อำเภอห้วยกระเจาเนี่ยก็เกิดจากประชาชนนะครับที่อยู่ในอำเภอห้วยกระเจาได้ร้องขอไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนื่องจากปัญหาประชาชนในพื้นที่อำเภอเนี่ยขาดแคลนน้ำเพราะบริเวณแห่งนี้อยู่ในเขตเงาฝนไม่มีแม่น้ำลำคลองหรือลำห้วยไหลผ่านระบบชลประทานก็เข้าไม่ถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ส่งเจ้าที่มาสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินนะครับปรากฏว่าพบรอยเลื่อนขนาดความยาว20กิโลเมตรความกว้าง2กิโลนะครับมีความหนาเนี่ย6เมตรทำให้พบแหล่งน้ำใต้ดินเนี่ยมีปริมาณถึงเกือบ500ล้านลูกบาศก์เมตรกรมก็ได้มาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์หลังจากนั้นก็มาสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อส่งไปในระยะไกล10กิโลถึง20กิโลนะครับให้คนประชาชนใช้ได้ทั้งอำเภอใช้ได้ทั้งตำบล นะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงรับโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนี่ยเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัตินอกจากนั้นนะครับพระองค์ก็ยังได้เสด็จไปเปิดโครงการน้ำบาดาลที่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากจุดเนี่ยประมาณสัก60กิโลเมตรนะครับเมื่อวันที่3เมษายนพ.ศ.2565ทำให้วันที่3เมษายนนะครับของทุกปีเนี่ยเป็นวันน้ำบาดาลแห่งชาติซึ่งในวันที่3เมษายนทุกปีเนี่ยกรมก็อาจจะต้องจัดกิจกรรมเป็นวันน้ำบาดาลแห่งชาติให้กับประชาชนเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องน้ำบาดาลต่อไปนะครับส่วนกรณีเรื่องน้ำพุโซดานะครับซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไปอีกประมาณสัก20กิโลเมตรเนี่ยเป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกแห่งเดียวกันนะครับซึ่งขณะนี้กรมได้ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณนั้นแล้วก็จะสร้างระบบขนาดใหญ่ปรากฏว่าบริเวณนั้นเป็นน้ำพุวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนคนไทยแล้วชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เกือบ2ปีแล้วนะครับน้ำพุเนี่ยก็ยังมีปริมาณแล้วครับแล้วคุณภาพเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างแสดงว่าแหล่งน้ำใต้ดินเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่มีจำนวนมหาศาลนะครับอำเภอห้วยกระเจาเนี่ยก็เป็นอำเภอที่แห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยนะครับเรียกว่าเป็นอีสานภาคกลางนะครับซึ่งคำว่าอีสานภาคกลางเนี่ยบ่งบอกที่พระพุทธรูปด้านหลังครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนครับของวัดทิพย์สุคนธารามเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าเนี่ยชาวบ้านมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำสูงนะครับซึ่งจากประกาศภัยแล้งทุกปีเนี่ยของกรมการปกครองเนี่ยก็เป็นการประกาศภัยแล้ง30ปีตลอดมาครับว่าทุกปีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภัยแล้งครับโดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้พยายามช่วยเหลือหลายครั้งครับแต่ว่าบ่อบาดาลที่ได้เนี่ยมีน้ำค่อนข้างน้อยนะครับจนในที่สุดในปี 2563 ครับเราได้มีการหาได้ชุดขุดเจาะใหม่พร้อมชุดเจาะสำรวจครับ เราจึงระดมคนกว่า100ชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนักธรณีนายช่างนะครับเพื่อเข้ามาหาแหล่งน้ำเป็นระยะเวลากว่า60วันครับจนในที่สุดพบลายแทงขุมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นรูปคันธนูครับความกว้างประมาณ2กิโลเมตรยาว23กิโลเมตรครับโดยหลังจากที่เราได้คันธนูเสร็จเนี่ยเราก็ได้ทำการดำเนินการเจาะหาแหล่งน้ำบาดาลครับแล้วก็เอาแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยส่งมอบให้ท้องถิ่นโดยท้องถิ่นเนี่ยปัจจุบันบริหารโดยเทศบาลตำบลห้วยกระเจ้าท้องถิ่นมีความสุขครับเพราะได้น้ำคุณภาพดีนะครับตั้งแต่เกิดมาเลยทีเนี้ยกันดารมากไม่มีน้ำไม่มีการเกษตรการอะไรเนี่ยน้ำหาทำยากที่นี่ก็ทำนาทำไร่อ้อยปลูกพืชอะไรต่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสำเร็จอะไรแล้วทุกวันเนี่ยไม่นึกเลยว่าจะได้มาเปิดก๊อกน้ำนี่นะไม่เคยคิดเลยไม่เคยมีความคิดเลยว่าจะได้มาเปิดก๊อกน้ำทุกวันเนี่ยได้ต้องขอบคุณนะโครงการบาดาลน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนี่ยทำให้ชีวิตประชาชนราษฎรตอนนี้มีดีขึ้นมีน้ำใช้น้ำอาบนะไม่ต้องมาขุดไม่ต้องมาน้ำสะน้ำขี้วัวขี้ควายไม่ต้องนั่นอีกแล้วได้มาดื่มน้ำด้วยน้ำตรงนี้นะช่วยได้มากภูมิใจยังไม่มีเลยนะน้ำอาบยังไม่มีเลยต้องว่าถึงวันนี้จนได้ไม่คิดเลยนะไม่คิดเลยทุกวันนี้มีความสุขมากได้มาเปิดก๊อกได้ก็ประมาณเกือบปีแล้วที่โครงการนี้แบบที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้นะแต่ตอนนี้น่าจะสมบูรณ์ดีมากนะพวกเรานะการพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในอนาคตนะครับวันนี้กรมก็พยายามเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินนะครับที่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่ห่างไกลในชนบทที่ไม่มีน้ำผิวดินได้ใช้ประโยชน์กรมได้พยายามค้นหาแหล่งน้ำใหม่ๆนะครับหรือเจาะบ่อบาดาลให้ลึกขึ้นโดยเฉพาะบนตามเกาะแก่งต่างๆซึ่งตามเกาะแก่งต่างไม่มีระบบชลประทานอยู่แล้วใช้น้ำฝนอย่างเดียวเมื่อฝนมาตกประชาชนก็ต้องซื้อน้ำในราคาสูงวันนี้หลายเกาะนะครับเกาะภูเก็ตเกาะลันตาเกาะช้างกรมก็พยายามไปศึกษานะครับศึกษาหาแหล่งน้ำใต้ดินรวมทั้งนำเครื่องมือไปขุดเจาะเราเป็นที่น่ายินดีว่าเราได้พบน้ำใต้ดินบนเกาะหลายเกาะเลยนะครับขณะนี้ก็กำลังร่วมกับท้องถิ่นเพื่อจะพัฒนามาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างน้อยทำให้ประชาชนที่อยู่บนเกาะใช้น้ำในราคาที่ถูกลงนะครับแล้วมีน้ำใช้อย่างพอเพียงในอนาคตครับแล้วค่ะคุณผู้ชมจากเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกอย่างแท้จริงแล้วค่ะที่เขาจะมีน้ำกินน้ำใช้ซึ่งจากการลงไปสำรวจพื้นที่นะคะถ้าเราย้อนไปอย่างที่มีการบอกไว้นะคะว่า2ปีที่แล้วก็คือเริ่มมาตั้งแต่ปี2564ค่ะมีการเจาะน้ำบาดาลกันที่ตำบลห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะจริงๆเจาะไปทั้งหมด3บ่อนะคะคุณผู้ชมบ่อแรกเนี่ยก็คือจะลึกอยู่ที่ประมาณ280เมตรบ่อที่2ค่ะจะอยู่ที่224เมตรแล้วก็บ่อที่3จะอยู่ที่303เมตรแต่พอเจาะไปค่ะประมาณบ่อที่3เนี่ยนะคะที่บอกว่าอยู่ที่303เมตรน้ำมันพุขึ้นมาคุณผู้ชมซึ่งความที่มันพุ่งขึ้นมาเองนะคะลักษณะของน้ำก็จะแตกต่างไปค่ะเพราะว่าพุ่งขึ้นมาในปริมาณมากกว่า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะคุณสมบัติค่ะในการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วโดยทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบน้ำบาดาลของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไปตรวจสอบกับน้ำที่มีการ พุ่งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยว่าเอ๊ะเป็นน้ำอะไรทำไมถึงพุ่งขึ้นมาสูงจังปรากฏว่าค่า pH ที่ตรวจได้นะคะมีความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 6.75 เท่ากับว่ามีความคล้ายกับน้ำธรรมดามากเพราะว่าน้ำธรรมดาอยู่ที่ pH 7 ค่ะซึ่งคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำธรรมดาแบบนี้แล้วก็ไม่เจอสารพิษใดๆปนเปื้อนเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนำมาบริโภคได้แต่ว่าการบริโภคแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาก็นำน้ำพุโซดานี้ขึ้นมาตรวจถึง3 ครั้งด้วยกันค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำพุโซดานี้จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพอไปตรวจก็พบเรื่องของแร่ธาตุต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไบคาร์บอเนตธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมค่ะมีทั้งโซเดียมมีทั้งแมกนีเซียมมีทั้งฟลูออไรด์แล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็คลอไรด์ด้วยซึ่งแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้ถ้าไปเทียบเคียงแล้วนะคะก็มีเหมือนกันกับน้ำแร่ในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยทีนี้เรื่องของปริมาณที่มีแร่ธาตุสูงแบบนี้แน่นอนว่าก่อนที่จะทานเนี่ยก็ต้องมีการกรองน้ำกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเวลาไปเที่ยวแล้วเนี่ยสามารถที่จะดื่มน้ำจากบ่อเลยได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะสั่งติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำแร่โซดาห้วยกระเจ้าทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะก็จะมีผ่านกรรมวิธีต่างๆค่ะนำน้ำดิบเหล่านี้ไหลเข้ามาในเครื่องนะคะมีทั้งกรองสนิมกรองเหล็กแล้วก็แมงกานีสค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็จะได้น้ำคุณภาพดีที่สามารถอุปโภคบริโภคได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะคุณผู้ชมณตอนนี้นอกจากที่จะมีน้ำแร่โซดาที่เป็นน้ำพุแบบนี้สามารถมาอุปโภคบริโภคได้ในพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะยังถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดแล้วเนี่ยข้อมูลของการท่องเที่ยวมีคนเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่นี้เป็นหมื่นๆคนต่อวันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกาญจนบุรีณตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ภาคอีสานเมืองกลางอีกต่อไปละค่ะเขามีน้ำกินน้ำใช้แบบนี้ก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่แฮปปี้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆในช่วงประเด็นสังคมวันนี้ค่ะเดี๋ยวครู่เดียวนะคะเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครู่เดียวค่ะ